ผยข้อมูลมี Detect Dimensity 9000เป็นชิปแรงสุดในกลุ่มเรือธง Non Gaming จากการจัดอันดับโดยอันตุตู้วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาอันตุตู้ได้เผยผลการจัดอันดับสมาร์ทโฟนแรงที่สุดในหมวดหมู่ต่างๆประจำเดือนเมษายน2022ซึ่งในหมวดหมู่สมาร์ทโฟนเรือธงเกือบทั้งตารางเป็นของสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 1ครับแต่ที่น่าสนใจก็คือ Vivo X80 ที่ใช้ชิป MediaTek Dimensity 9000หลุดเข้ามาด้วยครับแถมยังได้อันดับ4ด้วยกลางดงของ Snapdragon 8 Gen 1เลยทีเดียวครับจากตารางล่าสุดสมาร์ทโฟนเรือธงที่แรงที่สุดอันดับ1คือ Black Shark 5 Pro ทำคะแนนได้ 1,062,747 คะแนนตามมาด้วย Red Magic 7 Pro ทำคะแนนได้ 1,032,494 คะแนนและ Lenovo Legion Y90 ทำคะแนนได้ 1,023,934 คะแนนซึ่งทั้ง3รุ่นนี้ใช้ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 1และเป็นเกมมิ่งโฟนทั้งหมดทำให้ Vivo X80 ที่ใช้ชิป Dimensity 9000ที่ติดอันดับ4กลายเป็นสมาร์ทโฟนระทงที่แรงที่สุดในตอนนี้ถ้าไม่นับรวมเกมมิ่งโฟนนะครับโดยชิปเซต Dimensity 9000ผลิตโดยสถาปัตยกรรมระดับ4นาโนเมตร TSMC ประกอบด้วยแกนประมวลผล1 Cortex X2 3 Cortex A710 และ4 Cortex A510 พร้อมด้วย GPU Armory G710 อีกด้วยครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ